ทุกคำสอนของท่านนบีล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนที่ดีและมีคุณค่าแต่5คำสอนต่อไปนี้คือคำสอนพื้นฐานที่ใครทำตามย่อมเกิดผลดีต่อทุกคนนี่คือ5คำสอนของท่านนบีที่ช่วยสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่คำสอนที่1ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าศาสนาคือการตักเตือนการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั้นไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่หรือเล็กเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะปฏิบัติดีหรือทำถูกต้องตลอดเวลาโดยไม่มีผิดท่านนบีจึงสอนให้เราตักเตือนกันด้วยความห่วงใยและจริงใจเพื่อให้สังคมของเราดำรงอยู่ในความดีงามให้ได้มากที่สุดนั่นเองเห็นใครทำผิดก็ตักเตือนกันเห็นใครทำถูกก็ส่งเสริมและทำตามกันถ้าทำได้แบบนี้สังคมน่าอยู่อย่างแน่นอนคำสอนที่2เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามหรือละเลยไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ายังไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงคนที่อิ่มเอิบในขณะที่เพื่อนบ้านของเขากำลังหิวโหยในหะดีษบทนี้ท่านนบีสอนให้เราพยายามเอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านโดยผูกโยงความสมบูรณ์ของอีหม่านเข้ากับการดูแลเอาใจใส่เรื่องปากท้องของเพื่อนบ้านและหากเราพิจารณาดูคำสอนอื่นๆของท่านเกี่ยวกับเพื่อนบ้านแล้วเราจะพบว่าท่านสอนให้เราพยายามทำดีต่อเพื่อนบ้านให้มากๆเพราะเพื่อนบ้านคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราคือสิ่งแวดล้อมรอบบ้านที่ส่งผลต่อชีวิตของสมาชิกครอบครัวถ้ามีเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือเอาใจใส่ต่อกันหมู่บ้านหรือชุมชนของเราต้องน่าอยู่อย่างแน่นอนคำสอนข้อที่3ไม่มีการงานใดที่จะดีเลิศไปกว่าการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความดีครอบครัวชุมชนและสังคมของเราจะอยู่ในความดีงามและความสงบสุขที่ยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อพวกเราช่วยกันเชิญชวนให้ทำสิ่งที่ดีอย่างสม่ำเสมอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าใครก็ตามที่ชี้แนะผู้อื่นให้กระทำสิ่งที่ดีเขาจะได้รับผลบุญเช่นเดียวกับผลบุญของคนที่ทำความดีนั้นด้วยได้ทั้งผลบุญของการเชิญชวนและผลบุญก๊อปปี้ของคนที่ทำความดีนั้นด้วยทวีคูณแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยครับคำสอนที่4สร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าเปรียบผู้ศรัทธาเหมือนกับต้นอินทผลัมสิ่งใดก็ตามที่ท่านรับมาจากมันล้วนมีประโยชน์กับตัวท่านเองทั้งสิ้นต้นอินทผลัมนั้นมีรากที่มั่นคงมีลำต้นที่แข็งแรงมีก้านใบที่แผ่กว้างให้ความร่มเย็นและออกผลซึ่งมีสรรพคุณมากมายแก่มนุษย์พวกเราผู้ศรัทธาก็เช่นเดียวกันจะต้องเป็นคนที่มีอีหม่านมั่นคงมีการปฏิบัติอามัลที่ดีและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในทุกโอกาสและทุกเวลาเท่าที่สามารถจะกระทำได้การทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคือส่วนประกอบที่สำคัญของสังคมที่น่าอยู่คำสอนสุดท้ายคือการซื่อสัตย์สุจริตต่อกันความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่อิสลามให้ความสำคัญมากๆท่านนบีเองรังเกียจและตำหนิพฤติกรรมการทุจริตช่อโกงหรือหลอกลวงอย่างที่สุดเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือตัวบ่อนทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจกันของคนในสังคมและเป็นสาเหตุให้สังคมของเราต้องวุ่นวายเสียหายในที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่ทุจริตหลอกลวงเขาก็ไม่ใช่พวกของเราและผู้ที่ฉ้อโกงหลอกลวงนั้นจะถูกลงโทษในไฟนรกทั้งหมดนี้คือคำสอนของท่านนบีที่จะช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้นอย่าลืมเอาไปปฏิบัติและบอกต่อๆกันด้วยนะครับ